มัตสึนะคะร้านนี้ก็คนมาเต็มกับทุกวันนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองกันว่าเป็นยังไงเวอร์มากดูดิมีจะมากินร้านแรกนะคะจะชื่อว่ามัตสึนะคะร้านนี้ก็คนมาเต็มกับทุกวันนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองกันว่าเป็นยังไงนะคะบอกว่าเมนูร้านอะเพิ่งรู้ว่ามันเป็นแบบบุฟเฟ่นะก็จะมีตั้งแต่500กว่าบาทนะคะแล้วก็เมนูทุกอย่างก็คือโคตรน่ากินเลยทุกคนดูดิแต่ละอย่างก็คือแบบน่ากินซึ่งเราสามารถสั่งอะลาคาร์ทได้นะคะแต่ที่เราอะอยากลองนะคะก็คือนี้ 1,000 กว่าบาทซึ่งทุกคนดูเมนูนะมีทั้งแบบโฟกามีซูชินะคะหน้าต่างๆแต่ที่เราแบบจึ้งก็คือนี่จ้ะน่ากินมากดูมีเนื้อต่างๆด้วยนะแล้วก็มีพวกโคตาเตะนะคะมีวากิวย่างถ่านด้วยนะคะทุกคนแสงมันอาจจะแอบตกหน้าไปนิดนึงนะแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเราคิดว่าแบบราคามันก็มีตั้งแต่500 600อะไรอย่างงี้เนาะซึ่งแล้วแต่คนเลยว่าอยากกินอะไรจริงๆอะตอนแรกคิดว่าร้านนี้เป็นอาราคาทุกคนแต่พอเห็นบุฟเฟ่ปั๊บก็เลยรู้สึกว่าเออมันน่าจะคุ้มอยู่เดี๋ยวเราสั่งกันเลยดีกว่าค่ะนี่จะเนื้อวากิวนะคะย่างบนเตาแบบนี้โคตรน่ากินเลยทุกคนแล้วก็ฉันสั่งเป็นซูชิเป็นความมาซึ่งเขาก็จะมาเป็นเรียงเป็นถาดแบบนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโฮตาเตะกุ้งนะคะปลาไหลนะดูดีฮามาจิแล้วก็มีปลาตาเดียวด้วยแล้วอันนี้ก็จะเป็นเนื้อนะคะวากิวนะเดี๋ยวลองชิมกันว่าเป็นยังไงนะคะเมนูแรกนะคะน่าทานมากทุกคนเป็นเนื้อนะคะกับบนใบไม้ค่ะเดี๋ยวจะลองเลยดูว่าเป็นยังไงอยากให้ดูความฉ่ำมากความฉ่ำของน้องก็เป็นแบบนี้เลยโอ้น่ากินทุกคนบล็อกเนี้ยเป็นบล็อกที่แอมมาลองกล้องใหม่คนแอมก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าเราก็น่าจะใช้กล้องนี้กันแบบยาวนะคะนี่ดูคนดูเนื้อดิโคตรฉ่ำนี่ค่ะเนื้อนะคะแล้วก็ท็อปด้วยปลาไหลนะคะไข่โฟกาไปอีกโคตรฉ่ำโคตรดีแล้วซอสของเขามันจะมีความเค็มนิดนึงซึ่งคำต่อมานะคะที่เราสั่งเนี่ยเขาจะเป็นโคตาเตะนะคะแล้วก็ท็อปด้วยปลาค่ะโอ้หืมเดี๋ยวต้องรอดูคำต่อมานี่แค่2อันผ่านไปเนาะโคตรเยอะทุกคนมาเริ่มกันนะคะที่โฟกราก่อนนะซึ่งโฟกราที่นี่เนี่ยก็คือชิ้นน่ะฉันถือว่าไม่ค่อยใหญ่นะถ้าเทียบกับที่อื่นที่เราเคยไปกินอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นบุฟเฟ่เนาะเดี๋ยวจะลองกันว่าเป็นไงนะคะเป็นโฟกาท็อปด้วยทัฟเฟิลนะคะทุกคนแล้วก็จะมีนะคะเป็นโฮตาเตะค่ะโฮตาเตะคือดีมากละมุนลิ้นมากเฮ้ยจริงๆร้านเนี้ยถ้าเกิดว่าใครเป็นสายบุฟเฟ่อะแอมมอสคอยเขามีค่อนข้างเลือกให้เยอะดีนะคะแล้วก็ราคาก็คือสมน้ำสมเนื้อเพราะแบบอาหารมันเยอะมากให้ดูกุ้งค่ะทุกคนกุ้งหวานปลาไหลย่างมันฉ่ำอยู่นะเอ็นกระหว่างชิ้นใหญ่นี่นะเอ็นกระหว่างฉ่ำมากใครที่ชอบกินปลาตาเดียวนะปกติเนี่ยปลาตาเดียวถ้าเกิดว่าเราไปกินตามร้านเนี่ยราคาค่อนข้างสูงนะแต่ว่าในเนี้ยบุฟเฟ่อันแพงของเขาคือมีมาด้วยทุกคนเอาจริงว่าวันนี้เรามากันแบบไม่คาดหวังอยากกินอาหารญี่ปุ่นซูชิอะไรอย่างเงี้ยแต่มาเจอร้านบุฟเฟ่สวยเลยการกินจริงจังไปเลยนะทุกคนนี่ค่ะร้านเนี้ยเอ็นกะวะดีมากอันนี้นะคะจะเป็นวากิวและท็อปด้วยไข่ปลาค่ะทุกคนอันนี้ดีมากวากิวค่ะวากิวพอใช้ได้แต่ว่ายังไม่ได้สุดขนาดนั้นเรารู้สึกว่าเนื้อเนี่ยเท่าที่กินมาค่ะถ้าคอมแพร์เนื้อกับปลานะแอมว่าปลาแบบที่นี่ค่อนข้างโอเคเลยนะ
แต่ว่าครั้งหน้าเดี๋ยวจะชวนคุณแฟนมาด้วยนะคะเพราะว่านี่เป็นแฟนแบบติดคุยงานก็เลยไม่ได้มาแล้วกันทุกคนแต่ว่าปกติถ้าเกิดมากินอย่างเงี้ยกินคุ้มๆอ่ะต้องมากับเพื่อนกับแฟนเพราะว่าเราจะสามารถสั่งได้หลายอย่างใช่ไหมคือวันเนี้ยเรามาคนเดียวอ่ะมาแบบงงๆเราก็เลยสั่งได้แค่นี้นะคะคุณว้าวกุ้งชีสนะจ๊ะเดี๋ยวความฉ่ำของกุ้งค่ะอันนี้ใช้ได้เลยคือบางทีเวลาที่เราไปกินพวกร้านอาหารญี่ปุ่นอย่างเงี้ยทุกคนถ้าสมมติว่าเราแบบสั่งเป็นกุ้งเอ็นกาวะหรือว่าเนื้อมาอย่างเงี้ยแต่ละจานถ้าเราสั่งมาแบบเป็นอะลาคาร์ทอะค่ะรวมๆกันก็คือแพงกว่าบุฟเฟ่อีกทุกคนแนะนำว่าถ้าเกิดว่าร้านไหนมีบุฟเฟ่แล้วแบบเขารวมอาหารที่มันอัพเกรดขึ้นแพงขึ้นแต่กินแล้วคุ้มอะแอมแนะนำว่ากินบุฟเฟ่ดีกว่านะนี่ค่ะกุ้งมาจ้าโฮตาเตะนะคะกับชีสเยิ้มๆและนี่ค่ะทุกคนอยากกินมากไข่ตุ๋นกับโฟกานะตลกมากปะกินไข่ตุ๋นบุฟเฟ่ต์ซึ่งไข่ตุ๋นเขาอะมันจะหอมแบบทัฟเฟิลนิดนึงละมุนดีนะอร่อยเลยมีใส่โฟกาเข้ามาด้วยค่ะทุกคนนี่นะคะคือโฮตาเตะกับชีสค่ะคือจะบอกว่าทุกคนของหวานเขาอะเยอะมากมีทั้งปิงซูไอติมชาเขียวคือของหวานเขาเยอะแบบเยอะมากๆทุกคนมีโฮมเมดบราวนี่มีอะไรต่างๆแต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบกินกันไม่ไหวแล้วเพราะว่ามาคนเดียวเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าใครเป็นสายกินคาวแล้วก็ต้องกินหวานด้วยเนี่ยน่าจะชอบร้านนี้นะแอมก็แอบสั่งโฟกามาตบท้ายอีกสักนิดนะคะก่อนที่เราจะกลับบ้านเพราะว่ากินไม่ไหวแล้วมันเยอะมากทุกคนดูโฟกาฉ่ำๆนี่บดเย็นนะคะบดเย็นคือดีเราจะบอกว่าเราอะนั่งกินกันไปนั่งกินกันมาสั่งไปทั้งหมด19รายการนะคะกินคนเดียวแต่ว่าคิดว่าถ้าเกิดว่ามาแบบกับเพื่อนกับแฟนแอมน่าจะลองสั่งหมดเลยทั้งพวกซาชิมิพวกอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆอ่ะแอมเป็นคนชอบกินซาชิมินะแต่ว่าที่เนี้ยเขาจะเป็นซาชิมิก็คือเป็นเซตมาเลยอย่างละ3ชิ้นซึ่งเราก็มีความแบบอยากกินอย่างอื่นที่มันแพงกว่าซาชิมิอ่ะเข้าใจปะเขินเลยอ่ะบอกความจริงให้ทุกคนรู้อ่ะขนมว่าจะไม่สุดท้ายต้องโดนซะหน่อยนะคะเป็นชีสเค้กนะคะกับไอติมวานิลาค่ะทุกคนชีสเค้กเขาน่ากินมากเลยอ่ะแล้วคือโพชั่นมันไม่ใหญ่เกินไงบางร้านก็คือใหญ่มากดูดิน่ากินอยู่นะเดี๋ยวต้องตัดนะคะกับไอติมสักนิดนึงแล้วก็จะมีเนี้ยครันชี่นิดนึงนะคะให้มันไม่เลี่ยนนะชีสเค้กถือว่าอร่อยเลยเราจบกันไปที่20เมนูนะคะบ้าไปแล้วบินออกมาแล้วเรียบร้อยนะคะกินไปทั้งหมดนะทุกคนก็รวมแบตรวมอะไรด้วยก็ตกประมาณ 1,500 นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าทุกคนคือจะบอกว่าตอนนี้กินอิ่มมากคืออิ่มแบบอิ่มมากไม่คาดหวังแต่กินไป20อย่างตลกตัวเองมากเลยอะแล้วจริงๆอ่ะที่ขอนแก่นใช่ไหมมันจะมีร้านเยอะมากเลยนะคะสำหรับไปกินไปชิลไปกินกาแฟอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดใครชอบนะคะประมาณนี้อีกนะคะก็สามารถรีเควสกันมาได้ทุกคนนะคือร้านก็คือใหญ่โตมากแม่ดูร้านแบบใหญ่มากอ่ะไม่รอช้านะคะเดี๋ยวเรากลับบ้านดีกว่าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะก็ฝากกดหัวใจให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าร้านหน้าเราจะพาไปไหนนะคะก็มากดติดตามทิ้งไว้นะจ๊ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวอีแม่ไปก่อนนะคะชื่อว่าร้านมัตสึนะคะมัตสึค่ะทุกคนคืนนี้ไปแล้วค่ะฟันดีราตรีสวัสดิ์จ้ะ